สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับสกิลเก็บเกี่ยวนะครับทั้งหมดเลยโดยมันจะมีอะไรบ้างนะครับวิธีดูก็เดี๋ยวไปดูที่ตามเมืองนะครับนี่การเก็บเกี่ยวจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5แบบนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นลูกงามๆเนี่ยนี่คือเก็บไก่นะครับสกิลลักไก่เก็บไก่นะครับอันนี้ก็เป็นการขุดนะครับขุดเหมืองตัวนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวของตามพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัดไม้ส่วนอันนี้เป็นตกปลานะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันนะครับและของที่เราเก็บเกี่ยวเหล่านี้นี่แหละที่จะเอามาคราฟของเพื่อใช้ดำรงชีวิตตั้งแต่คราฟยาทำอาหารทำอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าอุปกรณ์โจมตีเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยให้คุณเข้าไปในสิ่งที่คุณคิดจะเก็บเกี่ยวนะครับเนี่ยให้มันขึ้นคำขึ้นตัว F มีคำว่ารวบรวมพอคุณกด F ทีนึงนะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะทำการเก็บเกี่ยวแต่ว่าหลอดเมื่อกี้ที่คุณเห็นคุณจะเห็นว่ามันมีขีดวิ่งแล้วก็มีเหมือนไฮไลท์ให้เราทำอะไรสักอย่างใช่ไหมตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่คุณเก็บเกี่ยวมันจะมีมินิเกมให้เล่นถ้าคุณเล่นมินิเกมสำเร็จนะครับมันจะเกิดการเก็บเกี่ยวแบบรวดเร็วนะครับ Quick Gathering แล้วคุณก็จะได้ไอเทมที่ดีใหม่ๆเข้ามานะครับทำให้ดูอันนี้คือเก็บไก่นะครับปั๊บแหมคุณจะได้นะครับได้คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการเก็บมาอย่างนึงแล้วสิ่งที่คุณจะได้ชัวร์ๆอีกอย่างนึงเมื่อคุณเล่นมินิเกมสำเร็จนะครับแบบควิกคือ Broken Brick นะครับตัวนี้ Broken Brick นะเก็บต่อนะครับคราวนี้ได้ Shiny Stone นะครับเวลาคุณเก็บเกี่ยวเนี่ยเก็บอะไรก็ตามสิ่งที่คุณจะได้นะมันจะมี1ของที่คุณต้องการเก็บ2 Broken Brickนะครับได้มาทุกครั้งที่คุณเก็บเกี่ยวแบบควิกสำเร็จนะครับก็คือเล่นมินิเกมได้ดีนะครับแล้วก็ Chinese Stone อันนี้สุ่มนะครับแล้วก็ Small Star Chart Broken Brick นะครับเอาไปทำอะไรเอาไปที่เอาไปคราฟของนะครับที่ Workbench Furniture นะครับเพื่อคราฟ Brick นะครับตัวนี้เพื่อคราฟ Brickตัวนี้นะครับนี่แล้วบริกเนี่ยจะเอาไว้เป็นส่วนสำคัญในการอัปเกรดของต่างๆในอนาคตนะครับส่วน Chinese Stone นะครับ Chinese Stone เอาไว้คราฟกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนใหญ่เนี่ยกระสุนปืนอากาศยานที่คุณใช้ยิงมอนสเตอร์บนฟ้าซื้อก็ได้คราฟก็ได้นะครับแต่ว่าคราฟเอาเองเนี่ยราคาจะถูกกว่าซื้อราวๆ 50% นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อเอาอ่ะมันจะประมาณ 10,000G 50นัดแต่ถ้าคุณคราฟเอามันจะประมาณ7,000G แล้ว80นัดประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แล้วในการเก็บเนี่ยไก่เนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวประเภทพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไก่ปกติกับไก่ทองคำไก่ทองคำเนี่ยมันมีโอกาสเอามาเลี้ยงแล้วออกไข่เป็นทองคำมีโอกาสนะไม่บ่อยไข่ทองคำก็คัดราคาดีนะครับแต่ไก่ธรรมดาพื้นฐานก็จะเป็นไข่ก็สีเป็นไข่ไก่แล้วก็สีเป็นสีขาวนะครับสีไข่ไก่สีเทาอะไรอย่างนี้ไล่ไปนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อคุณเก็บเกี่ยวถึงระดับหนึ่งแล้วอยากจะเลื่อนขั้นนะครับคุณจะต้องไปหา NPC เหล่านี้นะครับ NPC ที่มีรูปนี้ซึ่งจะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะถ้าเป็นฝั่งน้ำเงินก็อยู่เมืองแรกนะครับแล้วก็เมืองที่2ตรงนี้นะครับมี2เมืองฝั่งแดงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับเพราะมันระบบเดียวกันนะส่วนเรื่องราวอื่นก็คือระดับของการเก็บเกี่ยวเนี่ยผมได้ทำเวลาที่คุณต้องการเก็บเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่รู้ว่าต้องไปเก็บ
ที่ไหนไปหาที่ไหนหมายถึงเรื่องการวนลูปอ่ะคุณไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงนะครับอยากเก็บไอ้เนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้อยากเก็บไอ้นั่นอยู่ไหนไม่รู้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากผมจะสอนนะครับให้คุณกด M ขึ้นมาไม่ว่าคุณอยากจะเก็บอะไรก็ตามหรืออยากจะตกปลาหรืออะไรก็ตามนะครับให้คุณมอง estate ไว้เป็นหลักเนี่ยนะครับรอบ estate เนี่ยมันจะเป็นจุดเก็บนะครับจุดเก็บจุดฟาร์มรอบ estate ถ้าคุณอยากเก็บของระดับ1นะครับของระดับ1ก็พวกตินนะครับตินอินก็อตพวกตินน่ะพวกตินนะครับแล้วก็พวกหญ้าแล้วก็พวกปลาบัตเตอร์ฟลายฟิชอะไรพวกนี้ estate ที่ราคา 50,000 นะครับ 55,000 ไล่ไปนะครับไล่ไปจะไล่ไปเลย 60,000จนถึง 65,000 นะครับเนี่ยพวกนี้เป็นของเก็บระดับ1นะครับทุกอย่างเลยนะถ้าคุณอยากเก็บของระดับ2ให้มองหา estate ราคา 75,000 นะครับไล่ไปจนถึง 100,000 นะครับพวกนี้คือของระดับ2จะอยู่ที่นี่ต่อไปของเก็บเกี่ยวระดับ3นะครับจะอยู่ที่ estate ราคา 150,000เริ่มที่ 150,000 นะครับไปจนถึง 115,000 ตรงนี้ต่อมาของเก็บเกี่ยวระดับ4นะครับจะเริ่มที่ 125,000 นะครับ 125,000 นี่นะครับจะเริ่มที่แสนสองตรงนี้เริ่มที่แสนสองนะครับไปจนถึงแสนสามตรงนี้นะครับแล้วก็ระดับ5จะอยู่ที่แสนสามหมื่นห้าพันก็คือช่วงหลังเลยถึงแสนสี่หมื่นนะครับแล้วก็145,000กับแสนห้าจะเป็นของขั้นสุดท้ายก็คือระดับ6นะครับพอเราทราบตรงนี้แล้วว่าจะหาของยังไงนะครับก็วิ่งตามเลยนะสมมุติว่าวันหนึ่งคุณทำเอสเตทอยู่ระดับหนึ่งดีๆแล้วพอคุณเริ่มอัพบ้านไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้นะครับแล้วเขาก็รีเควสว่าต้องการของส่งระดับ2ในเควสเนี่ยคุณก็ต้องมองหาละเอาของส่งระดับ2อยู่ที่ไหนนะครับมันก็อยู่ที่เอสเตทราคา 75,000 ไปจนถึง 100,000 คุณก็ดูว่าคุณสะดวกที่ตรงไหนใกล้ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วของเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเสมอนะครับเนี่ยอย่างที่เนี่ยผมก็อยู่เนี่ยนะครับแรกๆนะครับแรกๆเนี่ยคุณจะเดินเก็บเกี่ยวตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เลเวลเก็บเกี่ยวของคุณเนี่ยมันไปไกลนะครับดังนั้นคุณต้องเผชิญกับมอนสเตอร์ระหว่างที่คุณเก็บเกี่ยวด้วยสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ประเภทบินเนี่ยประเภทบินนะมันจะช่วยได้มากนะครับเวลาที่คุณต้องเก็บเกี่ยวเตรียมไว้อย่างน้อย3ตัวถึงจะพอใช้เวลาเพราะว่าคุณจะเดินดุ่มๆฝ่ามอนสเตอร์ไปเนี่ยมอนสเตอร์ที่เลเวลห่างกับคุณมากๆมันตีเจ็บมากนะครับดังนั้นเวลาเราเก็บเกี่ยวในช่วงหลังเนี่ยเราจะบินขึ้นไปแนวดิ่งแล้วก็วิ่งไปนะครับแล้วก็กดลงไปแนวดิ่งแล้วก็เก็บเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในโซนที่เราไม่สามารถสู้ได้นะครับก็อยู่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราเอาบริกไปทำอะไรนะครับที่บ้านโบรกเกนบริกนะครับที่เราได้จากการเล่นมินิเกมสำเร็จในทุกๆครั้งที่เราเก็บเกี่ยวได้นะนี่นะครับมาที่เฟอร์นิเจอร์นะครับคุณจะเห็นว่า
มันจะมีบริกให้คราฟนะครับใช้เยอะนะ20ต่อเนี่ยใช้10นะครับต่อ1บริกแล้วเวลาเราเอาบริกไปทำอะไรเวลาคุณจะอัปเกรดอะไรก็ตามมันจะรีเควสต์บริกนะครับอย่างเช่นเอสเตทผมขั้น5จะไป6นะครับนี่พวกฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ดิเออบริกอยู่นี่อัปเกรดเวิร์กช็อปนะครับเนี่ยมันต้องการเนี่ยขั้น3ไป4ต้องการ60นะครับเนี่ย60ใช้เยอะนะเยอะมากด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้120ดังนั้นเวลาคุณเล่นเวลานั้นคุณจะต้องแบ่งเวลานะครับไปเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้มีโบรกเกนบริกอยู่ในตัวแล้วก็จะได้เอาไปคราฟเป็นบริกแล้วก็พัฒนาเวิร์กช็อปของคุณต่อไปเพื่อให้มันอัพคราฟของขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ในการเก็บเกี่ยวแกตเตอริงเนี่ยไอเทมประเภทเนี่ยพวกหญ้าเนี่ยจะใช้เยอะสุดนะครับใช้เยอะสุดเพราะว่ามันเอาไว้คราฟทำยานะครับไว้คราฟทำยาดังนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเรายังต้องปั๊มยาสู้อยู่นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับขอจบการรันเสิร์ฟแต่เพียงเท่านี้นะงั้นก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ ExitLab โปรแกรมลดปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้ 20% เข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ